วัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับแท่นเจาะเหล็กนะครับยี่ห้อไทเกอร์นะครับรุ่น TDP-16A นะครับตัวนี้นะครับเจาะได้สูงสุดอยู่ที่16มิลนะครับกำลังไฟอยู่ที่550วัตต์นะครับตัวนี้เป็นรุ่นระบบ16สปีดนะครับจะมีอุปกรณ์ดังนี้นะครับจะมีหัวจับ1หัวนะครับตัวถอดนะครับอุปกรณ์ตามนี้เลยนะครับครบรอบเครื่องนะครับจะปรับสปีดจากตัวเลื่อนสายพานตรงนี้นะครับครบรอบเครื่องตัวนี้ครับจะเป็นตัวหมุนเพื่อให้มันลงมานะครับให้หัวเจาะลงมานัดเดี๋ยวกดเครื่องให้เฮียดูหน่อยดิเนี่ยครับเดี๋ยวเพิ่งนะสวิตช์เปิดจะอยู่ตรงนี้นะครับออนออฟกดเปิดปิดก็ตัวปรับฐานตัวไหนคือตัวไหนตัวนี้คือตัวล็อกตัวคายแล้วก็หมุนตัวคายตัวนั้นนะครับแล้วก็หมุนอย่างนั้นนะครับหมุนคือหมุนด้านนี้นะให้มันขึ้นลงแท่นก็จะขึ้นลงได้เดี๋ยวหมุนลงหน่อยนัดหมุนลงนี่ครับแท่งก็จะหมุนขึ้นลงได้ส่วนตัวนั้นก็เป็นตัวล็อกแท่นนะครับให้มันอยู่กับที่โอเคแล้วก็ปุ่มสีแดงตัวนี้คือปุ่มหลอดไฟนะครับแต่เราต้องใส่หลอดไฟเข้าไปก่อนนะครับใส่ลงไปในช่องนี้โอเคสนใจยังไงทักมาในข้อความนะครับ